ไหมครับทำแมปปิ้งง่ายๆหน้าเดียวก็พอนะใช้เวลาไปสัมภาษณ์กระบวนการไป observe มาสรุปหน้าเดียวก็พอนะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากได้แมปปิ้งแล้วนะครับถึงจะไปเริ่มเก็บข้อมูลนะครับถ้าปัญหาของท่านเนี่ยเป็นเกี่ยวเรื่องของ productivity นะครับคำว่า productivity ก็คือจำนวนงานที่เสร็จในแต่ละวันนะครับมันมีจำนวนน้อยถ้าเทียบกับเป้าหมายนะเช่นเป้าหมายเนี่ยตั้งไว้ร้อยหนึ่งณปัจจุบันเนี่ยได้50นะนั่นแสดงว่าโอเคเทียบกับเป้าหมายท่านมีปัญหาเรื่อง productivity นะโอเคเข้าใจคำว่า productivity กันไปแล้วนะหรือท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของระยะเวลาในการส่งมอบนะสัญญาณในการบอกว่าท่านมีปัญหาในการส่งมอบมีอะไรบ้าง 1. มีลูกค้าร้องเรียนว่ามีการส่งมอบล่าช้านะครับท่านก็ไปเจาะประเด็นสิครับว่าลูกค้าที่เขามาร้องเรียนว่ามันล่าช้าเนี่ยท่านไปหาข้อมูลเชิงลึกสิครับนะครับนอกเหนือจากบอกว่าช้าเนี่ยลองโทรไปถามเขาซิว่าช้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะเผื่อจะได้หัวข้อเพิ่มเติมนะคำว่าช้าของเขาของลูกค้าอาจจะบอกว่าที่บอกว่าจะส่งมอบภายใน3วันเนี่ยค่า actual ทุกวันนี้คือ10วันนะที่เคยบอกว่าภายใน3วันเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะ10วันตลอดนะถามว่าไปถามเขาเราจะได้อะไรเห็นไหมถามเขาแล้วได้เรื่องของความ critical ความวิกฤตของปัญหาถ้าเขาบอกว่าคอมมิตไว้3วันแต่ทุกวันเนี้ยเป็น4วันหรือว่า5วันนะครับอันนี้เรียกว่าเบาๆนะเบาๆแต่ถ้าเขาบอกว่า10วันขึ้นไปนะครับนั่นแสดงว่าอันนี้ปัญหาหนักแล้วนะครับท่านจะเริ่มมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าโครงการนี้ท่านจะต้องลงเอฟฟอร์ตในการเก็บข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเยอะแน่นอนนะจาก10กว่าวันเนี่ยให้มันลงมาเหลือ3วันนะครับเห็นภาพไหมการไปสัมภาษณ์เนี่ยประโยชน์มันอยู่ตรงนี้นะครับอย่ามองว่าเสียเวลาไปถามลูกค้าแล้วท่านจะเริ่มเห็นเขาเรียกว่า actual performance ของกระบวนการได้อย่างรวดเร็วนะครับแม้มันจะเป็นเคสหรือว่า2เคสผมไม่ได้บอกให้ท่านเนี่ยเอาอันนั้นมาเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดของ performance ไม่ได้พูดอย่างนั้นแค่ให้ท่านเนี่ยลองสุ่มเช็คแล้วก็ดูซิว่าที่มันเกินอ่ะมันเกินไปเยอะหรือเปล่านะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะถ้ามันเกินเป็น10วันนั่นน่ะก็นั่นแสดงว่ามันก็ไม่น่าจะหนีจาก10วันมากน่าจะวิ่งอยู่แถวๆ10วันนั่นแหละนะต่อให้กระบวนการมันมีความผันผวนเยอะมันก็ไม่หนีจาก10เยอะหรอกนะเชื่อผมนะถัดมาหลังจากที่ได้ประเด็นปัญหานะ productivity หรือเปล่าการส่งมอบล่าช้าหรือเปล่าความ critical ของปัญหาอยู่ในระดับใดนะสิ่งที่ต้องทำถัดไปก็คือการทำ visual steam mapping นะเอ้าพี่แล้วไม่ทำได้เปล่าไม่ทำก็ได้แล้วคำถามคือแล้วจะทำอะไรถ้าไม่ทำก็ใช้สไตล์อะไรก็ได้แต่นี่คือสไตล์ผมคำแนะนำที่ผมแนะนำก็คือให้ทำ visual value steam mapping พูดผิด value steam mapping นะก็คือการทำให้เห็นตั้งแต่ต้นกระบวนการแบบ end to end ลูกค้าสั่งออเดอร์มาจนกระทั่งลูกค้าได้รับตัวสินค้าหรือบริการโอเคไหมอ้าวพี่แล้วไอ้ visual steam mapping เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะไปหาเทมเพลตใน Google ดูได้นะพูดผ่านวิดีโอมันไม่เห็นภาพอยู่แล้วโอเคป่ะไปหาดูต้องกรอกอะไรบ้างไปดูในรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแอดซูมว่าตอนนี้ท่านมีเทมเพลต
value stream mapping ในมือเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะเออแล้วไปศึกษาวิธีการกรอกในระดับหนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องไปเก็บข้อมูลก็คือ processing time ในแต่ละจุดนะตั้งแต่ต้นกระบวนการยันท้ายกระบวนการนะครับพี่ผมต้องเก็บเท่าไหร่ผม1กระบวนการ1ขั้นตอนผมต้องเก็บซ้ำกันกี่ครั้งหรือเก็บครั้งเดียวก็เอามาใช้ได้เป็นคำถามที่ดีนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจับ processing time เนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะว่าต้องเก็บทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแต่ผมก็อยากแนะนำว่าควรจะเก็บประมาณสัก30ครั้งอ่ะต่อ1สเต็ปนะครับเอาพี่ผมเก็บน้อยกว่านั้นได้ไหมใจเย็นๆฟังก่อนนะทำไมมันต้อง30เพราะปกติแล้วเนี่ยข้อมูลเวลาเราเก็บนะครับจนถึงประมาณ30 sample เนี่ยตัว distribution มันจะเริ่มเป็น normal curve แล้วนะครับพอเป็น normal curve เนี่ยท่านจะเอาตัว mean หรือว่า x bar นะครับมาใช้ในการ represent เนี่ย processing time ของขั้นตอนหรือสเต็ปนั้นๆได้แล้วนะครับแต่ถ้าท่านเก็บน้อยกว่านั้นได้ไหมได้แต่มันก็จะมีความเสี่ยงในการนำไปใช้งานเช่นเก็บ10ครั้ง5ครั้งบางครั้งเนี่ยค่ามันยังแกว่งอยู่เลยเก็บครั้งหนึ่งได้5เก็บครั้งหนึ่งได้15เก็บอีกครั้งหนึ่งได้10แล้วเวลาหาค่าเฉลี่ยก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ค่าเฉลี่ยนั้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือขนาดไหนโอเคไหมครับเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะท่านจะใช้กี่ sample size เนี่ยอันนี้ผมกำหนดให้ท่านไม่ได้บางกระบวนการเนี่ย อย่างเช่นเรื่องของเครื่องจักร variation ของเวลามันน้อยมากนะบางครั้งอาจจะไม่ต้องถึง30ก็ได้เพราะว่าวัดออกมามันอยู่5วิ 5.1 5.2 วิ่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า variation ของกระบวนการของเวลาในกระบวนการมันน้อยมากนะครับมันแกว่งน้อยอะว่างั้นนะถ้าแกว่งน้อยอ่ะท่านก็ใช้แซมเปิลลดลงได้เออแล้วให้ผมตอบตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้หรอกผมยังไม่รู้เลยกระบวนการท่านอ่ะมันคือกระบวนการอะไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ตัว processing time แล้วนะครับอยากให้เอามาลองวางนะครับใน value stream mapping นะครับแล้วก็มาดูซิว่าเอามารวมกันแล้วเนี่ยระยะเวลามันกี่นาทีกี่วินาทีนะครับโอ้โหพี่ถ้าเอาอย่างนั้นเนี่ยมันก็โอ้โหไวโคตรเลยเด้เออก็ใช่ไงลองนึกภาพแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแฮปปี้โฟลวิ่งมานะไม่มีแบ็คล็อกไม่มีอะไรวิ่งมาทะลุปูโป่งทะลวงไม่มีงานค้างนะมาถึงแล้วก็ทุกคนเริ่มทำงานแบบทันทีคนนี้เสร็จส่งต่อให้คนนั้นแล้วก็ทำทันทีนะนะอันนี้เขาเรียกว่าแฮปปี้โฟลนะคือเป็นโฟลที่เขาเรียกว่าแบบดีสุดๆอ่ะดีสุดๆอ่ะนะโฟลที่มันดีสุดๆอ่ะแต่ในชีวิตจริงไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้หรอกเอาพี่แล้วทำอย่างนั้นอ่ะทำไปทำไมอ่ะที่เราจะต้องทำแฮปปี้โฟลให้เห็นก็คือว่าเนี่ยคือถ้าเราตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอ่ะนี่คือระยะเวลาขั้นต่ำของกระบวนการนี้ที่ดำเนินการได้โดยปราศจากการทำ process improvement อันนี้คือไวสุดๆแล้ว the best of the best ของกระบวนการนี้แล้วไม่มี backlog ในกระบวนการเลยไม่มี waste ไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะ happy flow ไม่มีการส่งต่อระหว่างกันเพราะมันนั่งติดกันเป๊ะเลยคนที่1ทำเสร็จคนที่2รับไม้ต่อไม่มีการเดินไปหากันนะแฮปปี้โฟลนะถัดไปหลังจากได้แฮปปี้โฟลเสร็จแล้วนะครับลองไปหาอันแฮปปี้โฟลดิทีนี้เออไปดูดิว่าในชีวิตจริงอ่ะมีการรอคอยเกิดขึ้นไหมส่งไปให้เพื่อนเนี่ยกว่าเพื่อนจะได้งานจากเราเนี่ยเขารอไปแล้วกี่นาทีงานบนโต๊ะเขาอาจจะหมดแล้วเขารอเราหรือเ
ถ้างานบนโต๊ะเขาตรึมเลยงานเขาค้าง10วันส่งไปวันนี้อีกโน่นอ่ะ10วันกว่าจะได้ทำอ่ะแบบนี้เนี่ยแม้รอคอยอ่ะ waiting time แม้เขารอแต่เขาก็ไม่ได้รอแบบไม่มีงานจะทำโอเคเห็นภาพไหมกับรอแบบมีงานทำมันก็ยังดำเนินได้กับรออีกแบบนึงคือรอแบบรอจริงๆอ่ะไม่มีงานในมือที่จะทำอ่ะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเกิดไอเดิลไทม์เกิดขึ้นไอเดิลไทม์คือเวลาที่มันสูญเปล่าไปที่มันไม่เกิดประโยชน์อ่ะที่มันไม่ถูกยูทิไลซ์ไปผลิตสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปดูก็คือมีเวทติ้งไทม์ไหมเป็นเวทติ้งไทม์ลักษณะที่ว่าไม่มีงานในมือเลยรอเราเลยหรือเป็นเขาเรียกว่าเวทติ้งไทม์ที่มีงานในมืออยู่ยังดำเนินการได้มีแบ็กล็อกเนี่ยค้างอยู่เป็น10วันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพนะว่ากระบวนการแต่ละอันเนี่ยมันมีเวทติ้งไทม์เท่าไหร่นะมีแบ็กล็อกในกระบวนการหรือไม่โอเคไหมได้ทั้ง waiting time ได้ทั้ง transportation time ได้ทั้ง backlog ในกระบวนการแต่ละจุดนะเอาพี่ได้มาแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะได้มาแล้วก็จะได้รู้ไงว่าถ้า backlog เยอะ backlog 3วันนะลองนึกภาพสิว่าเวลาเราไปดูอ่ะเขาใช้เวลาทำอ่ะสมว่า10นาทีใช่ไหมแต่มีแบ็กล็อกค้างบนโต๊ะเขาอ่ะ3วันนั่นเท่ากับว่าระยะเวลาที่แท้จริงของกระบวนการนี้คือ3วันบวกกับ10นาทีนะท่านจะบอกว่า processing time เป็น10นาทีเวลามันเร็วมากไม่ได้นะเพราะว่า actual นะครับ actual cycle time คือกว่างานมันจะเข้ากระบวนการแล้วก็ออกจากกระบวนการเนี่ยมันใช้เวลา3วันบวกกับ10นาทีเห็นภาพไหมเห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านได้ processing time เห็น waiting time เห็น backlog เอามาคำนวณ cycle time ของแต่ละจุดนะลองคำนวณใหม่ซิทีนี้คำนวณใหม่นะว่าเวลามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะหลังจากที่ happy flow แล้วมาคำนวณแบบเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากขึ้นระยะเวลามันจะยาวมากนะครับโดยทั่วไปอ่ะที่ผมเคยเจอนะมันจะยาวกว่า Happy Flow เนี่ยไม่ต่ำกว่า3เท่าอ่ะไม่ต่ำกว่า3เท่าเอ้าแบบนี้มันก็ไม่ดีสิพี่ทำตอนแรกไว้น้อยๆสั้นๆไวๆแล้วพอมาทำแบบ Actual มันยาวมากไม่ดีเหรอมันก็เป็นโอกาสไงเป็นโอกาสในการที่เราจะแก้ไขไงใช่ไหมครับถ้าเกิด Happy Flow กับ Actual ที่เราคำนวณรอบ2เนี่ยมันมีแกปห่างกันเยอะมากหลายเท่าตัวนะถ้ามองเป็นปัญหาก็ได้ถ้ามองเป็นโอกาสในการแก้ไขก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสนะโอกาสในการที่จะเข้าไปดูในกระบวนการปรับจูนในกระบวนการลดขั้นตอนในกระบวนการนะให้มันไวขึ้นนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาที่กระบวนการไหนก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของแท็กไทม์นะแท็กไทม์เนี่ยผมเคยมีวิดีโอพูดไว้ละไปดูในรายละเอียดได้แท็กทามมันจะเป็นตัวช่วยในการกำหนดว่ากระบวนการไหนเนี่ยเป็นคอขวดของกระบวนการภาพรวมไปทำในจุดนั้นนะคำนวณแท็กทามอะไรยังไงไปดูในคลิปเก่าโอเคไหมหลังจากที่รู้แล้วว่ากระบวนการนี้ต้องลดเวลาจาก30นาทีเป็น20นาทีนะจากแท็กทามที่คำนวณเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปหาโซลูชันสิครับหาวิธีการที่จะลดให้มันได้สิครับพูดเหมือนง่ายเนาะผมพูดเหมือนง่ายเนาะ
วลาพูดมันก็ง่ายอย่างนี้แหละแต่เวลาทำมันไม่เคยง่ายเลยนะเวลาทำจริงเนี่ยลำบากระบนมากนะโอนเนอร์ก็กลัวการเปลี่ยนแปลงนะแผนกอื่นๆรอบๆข้างก็กลัวได้รับผลกระทบนะบางครั้งเนี่ยก็เกิดความหวาดกลัวว่าถ้าเรานำเสนอนะตัวเลขที่มันไม่ดีขนาดเนี้ยไปอ่ะมันจะกระทบกับภาพลักษณ์ของแผนกเรา